หลายพื้นที่ที่อยุธยานะคะเจอน้ำท่วมหนักนะคะคุณผู้ชมคะแล้วบางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมเป็นเดือนแล้วนะคะอย่างที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาเนี่ยเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำน้อยนะคะรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม้ว่าน้ำจะท่วมเป็นเดือนแต่ว่าช่วง 2-3 วันมานี้เนี่ยน้ำมันสูงเร็วผิดปกติชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันเท่าปี54แล้วนะคุณผู้ชมติดตามจากการลงพื้นที่นะคะของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์เชิญเลยค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว14อำเภอค่ะหนึ่งในนั้นก็คือที่อำเภอเสนานะคะที่นี่ก็คือตำบลหัวเวียงหมู่2ค่ะมีกัน120ครัวเรือนก็คือท่วมทั้งพื้นที่ค่ะระดับน้ำที่สูงสุดเนี่ยเกือบ3เมตรเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเป็นอยู่กันด้วยความยากลำบากมาราวๆ1เดือนแล้วค่ะนี่คือบ้าน1หลังนะคะในบ้านหัวเวียงค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่2ที่ตอนนี้ก็เรียกว่าน้ำท่วมหนักค่ะแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยนะคะยังอยู่กันด้วยความยากลำบากค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีลูกชายอายุ23ที่พิการทางสมองตอนนี้คุณแม่ก็ต้องดูแลอยู่ตรงนี้ยังไม่สามารถย้ายออกไปไหนได้ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่วมมานานยังคะที่นี่เดือนกว่าแล้วค่ะค่ะแล้วใช้ชีวิตกันยังไงคะตอนนี้ก็อยู่แต่ว่ามันอะไรอะอยู่ได้แต่ว่าก็อยากให้น้ำลดลงเร็วแต่ว่ากลัวพวกงูพวกสัตว์เลื้อยคลานจ้ะลำบากไหมคะลำบากค่ะตอนนี้ต้องดูแลลูกชายน้องใช่ไหมคะอายุ23น้องก็มีอาการป่วยด้วย คุณแม่ต้องดูแลยังไงบ้างคะก็ต้องแบบว่าคอยเฝ้าดูระวังเขากลัวจะตกน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทำไมเราต้องดูแลใกล้ชิดคะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยสมองเขาไม่รับรู้อะไรเรามีค่าใช้จ่ายมีภาระอะไรบ้างคะก็เขาทานนมเก่งนมค่ะก็ห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้ค่ะแล้วทำยังไงคะมันก็แบบว่าต้องขายไปตามน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีน้องด้วยก็ต้องลำบากค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะน้ำลดเร็วๆนะคะขอบคุณมากค่ะเราล่องเรือเข้ามาเรื่อยๆนะคะในหมู่2ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ตอนนี้อยู่กันไม่ได้แล้วค่ะชั้น1ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ชั้น2แล้วก็นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ก็ย้ายขึ้นมาอยู่ชั้น2บ้านนี้อยู่กัน5คนค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่กันอย่างยากลำบากนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมกันมาเป็นเดือนแล้วนี่เราเจอกับพี่เบิร์ดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่เบิร์ดเดี๋ยวหนูขยับเข้าไปโอ้ยจะถึงหลังคาแล้วเป็นยังไงครับพี่ท่วมมานานหรือยังนานจัดครับลำบากครับช่วงนี้ค่ะน้ำสูงครับค่ะออกไม่ได้ครับน้ำแรงด้วยอะไรด้วยแม่อยู่ข้างในก็นั่งกันอยู่ครับค่ะแล้วใช้ชีวิตอยู่กันยังไงคะท่ามกลางน้ำท่วมแบบนี้ก็ต้องใช้ครับพี่เบิร์ดออกมาค่ะให้เห็นครับหนูก็จะไปก็ต้องใช้ครับก็ต้องอยู่ครับมันอย่างนี้แล้วมันมาอย่างนี้แล้วครับแล้วยังขาดเหลืออะไรไหมคะพี่ตอนนี้ยังขาดเหลืออะไรไหมก็มีครับก็มีเรื่อยๆผู้ยังผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยดูแลอะไรข้าวของอะไรเรื่อยๆครับช่วงนี้คุณแม่นี่อายุเท่าไหร่แล้วคะโหแม่ก็60กว่าแล้วครับค่ะแล้วเห็นว่าเป็นโรคประจำตัวปวดขาด้วยใช่ครับเก็บอะไรทันบ้างไหมคะพี่ตอนที่น้ำมันมาโอ้โหไม่ทันแล้วครับเนี่ยเท่าที่เก็บได้ก็แค่นี้นะครับก็ยังดีที่ว่าทุกคนยังปลอดภัยครับผมครับผมตอนนี้ยังอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะพี่เพราะว่าน้ำน่าจะท่วมอีกนานเลยก็ไม่อยากได้อะไรครับช่วงนี้อยากให้น้ำลดมากที่สุดครับผมสู้ครับผมนอกจากเข้าท่วมบ้านเรือนชุมชนแล้วน้ำยังไหลเข้าท่วมวัดหัวเวียงและโรงเรียนวัดหัวเวียงเต็มพื้นที่ค่ะซึ่งนอกจากหมู่ที่2แล้วในตำบลหัวเวียงนี่มีทั้งหมด13หมู่บ้านตอนนี้ก็รับน้ำจากแม่น้ำน้อยที่ยังคงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและยังไหลเติมเข้ามาในพื้นที่ตลอดเวลาค่ะต้องบอกว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะเราจะได้ยินชาวบ้านพูดตรงกันค่ะว่าคนที่ช่วยเหลือเขาตลอดก็คือผู้ใหญ่นี่ค่ะผู้ใหญ่เบียร์แต่นี่ผู้ใหญ่เบียร์อยู่กับเราแล้วโอ้โหเปียกทั้งวันเลยค่ะผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างคะต้องดูแลลูกบ้านยังไงบ้างช่วงนี้ก็ช่วงนี้นะคะเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือค่ะเท่าที่เราทำได้ไม่เป็นไรค่ะผู้ใหญ่อ่ะค่ะเพราะว่าทางผู้ใหญ่ก็จะมีทีมนะคะทีมของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีท่านต่อทอในพื้นที่ด้วยเพราะว่าต่อทอเป็นแฟนของผู้ใหญ่บ้านเราก็ช่วยกันดูแลลูกบ้านนะคะเพราะว่า
ที่ผลกระทบที่เราได้รับก็คือปีนี้น้ำมาเร็ว2วันเมตร3วันเมตรทำให้การเก็บของของลูกบ้านอ่ะก็คือประสบปัญหาก็คือเก็บของไม่ทันกันนะคะก็บางอย่างก็ต้องทิ้งเลยมีชาวบ้านบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องมาช่วยแล้วแบบเราไปเก็บบ้านนี้บ้านนี้อีกบ้านหนึ่งเก็บให้แล้วแล้วก็ระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกเราก็เก็บกันไม่ทันคือหมายความว่าพอยกขึ้นสูงระดับหนึ่งแล้วน้ำมันก็ยังมาต่อก็ต้องยกขึ้นสูงอีกใช่ค่ะ3รอบแล้วค่ะที่ลูกบ้าน3รอบแล้วพ้นไหมคะไม่พ้น3รอบแล้วก็ยังไม่พ้นกันสุดท้ายก็คือจมน้ำเสียหายทั้งหมดบางบ้านทิ้งแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นก็เริ่มทิ้งแล้วตอนนี้เพราะว่ามีบางบ้านบอกว่าผู้ใหญ่จะให้ไปช่วยยกตู้เย็นหน่อยแต่ว่าไม่ทันแล้วจมไปแล้วคือเราน้ำเราไม่ท่วมมาประมาณ3ปีอะค่ะตั้งปี61การเตรียมการอะไรทั้งหลายเราก็ไม่พร้อมค่ะแล้วพอปีนี้ก็เจอระดับน้ำที่ขึ้นแบบขึ้นเร็วอะค่ะทำให้เราเตรียมตัวไม่ทันตอนนี้น้ำก็ยังไหลแรงนะคะไหลแรงค่ะเราก็เป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ทุกๆท่านนะคะที่ยังต้องอยู่กับน้ำเนี่ยผู้ใหญ่บอกว่าน่าจะอีกเป็นเดือนกว่าน้ำจะลดลงแล้วก็ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังมีฝนเริ่มที่จะโปรยปรายลงมาในพื้นที่อีกแล้วก็ยังต้องอยู่กันด้วยความระมัดระวังแล้วก็เป็นห่วงชาวบ้านที่นี่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านที่นี่ค่ะคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ